ข้าตลาดเปิดไตรมาส2ตลาดหุ้นไทยอยู่ในจังหวะของการรีบาวกลับหลังพึ่งผ่านปัจจัยลบมาในระยะหลังแต่ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญการลงทุนหลายคนกลับยังมีความเป็นห่วงไม่น้อยเริ่มด้วยความเห็นของคุณไพบูลย์ นรินทรางกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้มองตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งปีแรกมีโอกาสซึมยาวเนื่องจากขาดแรงกระตุ้นจากปัจจัยในประเทศโดยเฉพาะตัวเลขเศรษฐกิจที่ยังไม่แข็งแรงมากนักนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยังไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่ปัจจัยนี้จึงไม่เอื้อต่อการตัดสินใจลงทุนของต่างชาติและทำให้มีโอกาสที่จะหันไปเลือกลงทุนในตลาดอื่นก่อนCEO บลทิสโก้มองว่าแม้ปัจจัยในประเทศจะทำให้อัพไซด์ของตลาดหุ้นไทยมีค่อนข้างจำกัดแต่ก็เชื่อว่าในทิศทางที่เป็นขาลงก็จำกัดด้วยเช่นกันเนื่องจากปัจจุบันยังมีสภาพคล่องอยู่เป็นจำนวนมากและที่ผ่านมาก็ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากแบงก์ชาติด้วยที่สำคัญปัจจัยลบต่างๆได้ถูกสะท้อนเข้าไปในราคาบ้างแล้วจนทำให้ราคาหุ้นไทยปรับตัวลงมาอยู่ในระดับเดียวกับตลาดหุ้นภูมิภาคจึงเชื่อว่าจะไม่เป็นปัจจัยกดดันทำให้เกิดแรงขายในขณะนี้ตลาดหุ้นไทยนะครับจากนี้ไปสัก 2-3 เดือนนี้ไม่น่าที่จะมีแรงที่จะทำให้ขึ้นได้มากนะครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าดูในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจก็คิดว่าจะยังค่อนข้างที่จะไม่แข็งแรงนักนะครับคงจะเป็นตัวเลขคล้ายๆเดิมนะฮะก็ยังโชว์ว่าเศรษฐกิจยังค่อนข้างอ่อนแอส่วนในแง่ของปัจจัยอื่นๆไม่ว่าจะเป็นด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องรัฐธรรมนูญอะไรพวกนี้ก็จะยังไม่มีความชัดเจนมากนักนะครับเพราะกว่าที่จะมีการแก้ไขหรืออะไรก็ต้องใช้เวลาพอสมควรฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าภายในประเทศเองไม่น่าที่จะมีปัจจัยอะไรมากมายมากระตุ้นส่วนนอกประเทศเองก็จะเริ่มมีปัจจัยอะไรเข้ามาช่วยเหลือมากเพียงแต่ว่าประเทศไทยผมคิดว่าก็คงไม่ได้เป็นประเทศที่จะได้รับอานิสงส์จากQE ของยุโรปหรือ QE ของญี่ปุ่นมากนักนะครับเพราะว่าปัจจัยในประเทศของเราที่ยังไม่เอื้อมหน่วยทำให้ผมคิดว่าเม็ดเงินคงจะเลือกที่จะเข้าไปลงทุนที่ประเทศอื่นก่อนที่จะเข้ามาที่ไทยครับด้านดร.สุภกรสุนทรกิจแห่งบล.เอเชียเวลส์ได้เตือนถึงแรงกดดันจากความเสี่ยงเศรษฐกิจที่ไม่ขยายตัวตามคาดและแนวโน้มการปรับลดประมาณการกำไรบริษัทจดทะเบียนมีโอกาสฉุดดัชนีหุ้นไทยปรับฐานลงแต่อย่างไรก็ตามหากมองในระยะกลางเชื่อว่าหากภาครัฐมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะการลงทุนขนาดใหญ่ออกมาในช่วงครึ่งปีหลังจะมีส่วนดึงความเชื่อมั่นนักลงทุนกลับคืนมาจังหวะนี้จึงแนะนำนักลงทุนซื้อสะสมในหุ้นพื้นฐานดีและราคาถูกโดยเอเชียเวลส์มองหุ้นในกลุ่มธนาคารเป็นกลุ่มที่น่าสนใจเพราะน่าจะได้ประโยชน์หากการลงทุนเกิดขึ้นซึ่งรวมถึงหุ้นที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูงด้วยผมคิดว่านะครับกรอบการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในช่วงนี้นะครับน่าจะอยู่ในช่วงของไซด์เวย์นะครับแต่ผมยังเชื่อนะครับอย่างหนึ่งว่านะครับรัฐบาลเราเองเนี่ยนะครับก็คงจะพยายามมีมาตรการอะไรต่างๆที่ดีออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นจังหวะที่นักทุนเนี่ยสามารถทยอยเข้าไปนะครับผมใช้คำว่าทยอยเข้าไปนะครับเพื่อสะสมหุ้นนะครับที่ราคาปรับตัวลงมาแต่มีปัจจัยพื้นฐานที่ค่อนข้างดีครับไม่เคยดูเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาผลตอบแทนด้านดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัยจากค่ายพัทระให้ความเห็นว่าภาวะหุ้นไทยในขณะนี้ต้องใช้ความระมัดระวังค่อนข้างมากเพราะปัจจุบันพื้นฐานไม่ได้สะท้อนในเชิงบวกมากนักโดยเฉพาะพื้นฐานของเศรษฐกิจในประเทศซึ่งมีแนวโน้มชะลอตัวเช่นเดียวกับแนวโน้มกำไรบริษัทจดทะเบียนที่มีการปรับประมาณการลงอย่างต่อเนื่องความเสี่ยงดังกล่าวทำให้พัทระมองว่าในระยะสั้นอัพไซด์ของตลาดหุ้นไทยมีค่อนข้างจำกัดและมีโอกาสเคลื่อนไหวในทิศทางที่เป็นไซด์เวย์ดาวมากกว่าคือตอนนี้เราอาจจะมีมุมมองที่ค่อนข้างระมัดระวังกับหุ้นไทยนิดนึงนะครับประเด็นปัญหาที่เราเห็นเนี่ยก็คือปัจจัยพื้นฐานเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเป็นบวกมากนักนะครับโดยเฉพาะยิ่งปัจจัยพื้นฐานที่มาจากภาวะเศรษฐกิจนะครับเราเห็นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการประมาณการของกำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยถูกปรับลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ปีที่แล้วเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยขึ้นประมาณ 19%นะครับมารวมดิวิเดนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้สิ่งที่เราเรียกว่า PE นะครับหรือราคาสัดส่วนราคาต่อกำไรเนี่ยปรับขึ้นไปเยอะปรับขึ้นเป็นสัญญาณว่าตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะที่แพงนิดนึงนะครับงั้นเราก็คิดว่าโอกาสอัพไซด์เยอะๆเนี่ยอาจจะมีค่อนข้างจำกัดนะครับเราคิดว่าน่าจะเป็นไซด์เวย์หรืออาจจะมีการปรับฐานลงมาได้กลยุทธ์การลงทุนภายใต้สภาวะเช่นนี้ทางพัทระแนะเลือกหุ้นพื้นฐานดีราคาไม่แพงรวมถึงมีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูงและไม่ถูกกระทบจากความเสี่ยงเศรษฐกิจชะลอตัวโดยให้น้ำหนักในกลุ่มสื่อสารกลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์
และกลุ่มกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ให้ผลตอบแทนสูงในรูปของเงินปันผลรวมถึงกลุ่มวัสดุก่อสร้างที่จะได้ประโยชน์จากการลงทุนของภาครัฐจากนี้นักลงทุนต้องติดตามกันต่อด้วยว่าผลจากการยกเลิกใช้กฎอัยการศึกและโอกาสของการลดดอกเบี้ยของไทยจะสร้างอัพไซด์ต่อทิศทางหุ้นไทยในไตรมาส2แค่ไหนขณะยังมีการใช้มาตรา44ที่ยังต้องรอติดตามผลในทางปฏิบัติว่าจะเป็นอย่างไรเพราะทั้งหมดถือเป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่มเข้ามากำหนดดัชนีเซตว่าจะฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งหรือไม่ในรอบนี้